สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นวันที่4วันนี้เวลา9:03 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่49ประจำปีการศึกษา 2,556 ถึง 2,557 ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดาราศาสตร์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยทรงมีพระปรีชาและทรงสนพระทัยปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์มาโดยตลอดทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านดาราศาสตร์แบบก้าวกระโดดและพร้อมที่จะยกระดับการพัฒนาสู่มาตรฐานสากลในอนาคตจากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน7 คนและผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 6,829 คนพร้อมพระราชทานพระราโชวาทความสำคัญว่ากิจการงานทั้งหลายโดยเฉพาะงานใหญ่ๆจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องอาศัยคนหลายคนหลายฝ่ายช่วยกันคิดช่วยกันทำแต่เมื่อคนจำนวนมากมาทำงานร่วมกันก็เป็นธรรมดาที่แต่ละคนจะคิดเห็นแตกต่างกันไปตามพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของตนความคิดเห็นที่แตกต่างกันดังนี้อาจเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จของงานได้ถ้าต่างคนต่างยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แต่ก็อาจจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานเช่นกันถ้าแต่ละคนยึดถือความสำเร็จของงานเป็นที่ตั้งยอมรับฟังความคิดความเห็นที่แตกต่างของกันและกันด้วยเหตุและผลแล้วร่วมมือร่วมความคิดกันปฏิบัติงานให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพบัณฑิตจึงชอบที่จะพิจารณาให้เข้าใจชัดถึงประโยชน์และโทษของความคิดความเห็นที่ต่างกันแล้วฝึกฝนตนเองให้มีใจเปิดกว้างยอมรับฟังก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนทุกฝ่ายได้อย่างราบรื่นและประสานสอดคล้องยังผลให้งานทุกอย่างที่ทำบรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้แท้จริงเวลา 18:02 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาอ่างแก้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทรงร่วมงานในวาระครบ50 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัย5 ทศวรรษมช.รวมพลังเพื่อแผ่นดินจัดขึ้นระหว่างวันที่19-24 มกราคมโดยทอดพระเนตรนิทรรศการ5 ทศวรรษวิวัฒน์มช.นำเสนอความเป็นมาจากอดีตสู่ปัจจุบันแล้วก้าวสู่อนาคตในทศวรรษที่6ซึ่งมีการประมวลภาพพิธีเปิดมหาวิทยาลัยและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นิทรรศการจากวันนั้นสู่วันนี้50 ปีมช.ในความทรงจำแสดงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลา50 ปีในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว360 องศาและนิทรรศการงานวิชาการครั้งที่10ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่24 มกราคมพุทธศักราช2508ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1โรงเรียนบางบุญนาคภูมิวิทยาคมอำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรซึ่งตั้งขึ้นในปี2554เนื่องจากตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้นักเรียนร่วมกันจัด กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้มีทักษะการดำรงชีวิตปลูกฝังเจตคติให้รู้จักปฏิเสธสิ่งเสพติดโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจและการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากโรงพยาบาลจังหวัดพิจิตรเรือนจำจังหวัดพิจิตรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรจำนวน32 คนเข้าเฝ้าและรับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคมจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงจากตัวแทนสมาชิกและอาสาสมัคร To Be No. 1โรงเรียนบางบุญนาคภูมิวิทยาคมและโรงเรียนเครือข่ายถวายรายงานการดำเนินงานของศูนย์และซักถามปัญหาต่างๆพร้อมพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาสร้างขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครและสมาชิกศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1จังหวัดพิจิตรว
วันนี้เวลา 15:02 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินดามาศเสด็จไปอาคารนครินทร์ศรีสภาการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีประธานรางวัลพยาบาลดีเด่น5สาขาได้แก่สาขาเกียรติคุณสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสาขาการวิจัยการพยาบาลสาขาการศึกษาพยาบาลและสาขาการบริการพยาบาลรวมทั้งรางวัลพยาบาลผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงสูงใน4จังหวัดชายแดนใต้จากจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเกียรติบัตรรับรองคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์และหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์จัดโดยสภาการพยาบาลเพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2557ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลโอกาสนี้ประธานพระดำรัสความว่าพยาบาลเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าทางสาธารณสุขเพราะมีบทบาทหน้าที่ดูแลความเจ็บป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนนับเป็นภารกิจที่หนักและละเอียดอ่อนต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาชีพพยาบาลความอดทนเข้มแข็งและความรับผิดชอบเป็นอย่างมากบางครั้งต้องเสียสละเพื่อออกไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยในพื้นที่อันตรายด้วยเหตุนี้พยาบาลที่มีความตั้งใจและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพมีผลงานเป็นที่ประจักษ์สมควรได้รับการสรรเสริญเกียรติคุณให้ปรากฏแก่สังคมเพื่อเป็นแบบอย่างอันดีงามของพยาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในการดำรงชีพและพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้เวลา 11:00 นนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ครอบครัวนายวิจัยวงโชคทวีราษฎรตำบลปางหมูและครอบครัวนางปุ๊เทพบุญราษฎรตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการนี้พระราชทานความช่วยเหลือทุนสนับสนุนการดำรงชีพทุนประกอบอาชีพการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและสิ่งของพระราชทานโอกาสนี้องคมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานจำนวน600ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่ศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชตลอดทั้งวันนะครับมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนนำใจกันดอกไม้และสิ่งของไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ติดตามสถานการณ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเทศบาลตำบลเมืองแกลงพร้อมชมรมผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดระยองอบต.สินปุนอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลเนินหอมจังหวัดปราจีนบุรีเทศบาลนครตรังจังหวัดตรังนายทหารและกำลังพลกองสัมภวุฒิเบากองพลที่1รักษาพระองค์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ